เคมีได้กันมากจ้าใบเฟิร์นเปิดตัวพระเอกคนใหม่แค่เห็นภาพก็ฟินแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มากความสามารถน่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ว่าเธอจะรับบทบาทไหนก็มักจะตีบทแตกแบบกระจุยกระจายเลยล่ะค่ะแถมงานนี้ความสวยความแซ่บของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ปังทุกชุดโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาสาวใบเฟิร์นได้ไปร่วมงานแถลงข่าว GMM TV 2021เปิดตัวละครซีรีส์ในปี2021ของช่องจิมเอ็ม25ค่ะและสำหรับในปีหน้าสาวใบเฟิร์นจะมีละครกับทางช่องซึ่งเรื่องนี้เธอประกบคู่กันกับพระเอกอย่างชานนท์โดยมีชื่อเรื่องว่า46วันฉันจะพังงานวิวาห์นั่นเองค่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องรอชมกันค่ะ